ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแชมป์พิรพลเอื้ออริยกูลนะครับกับเรื่องกีฬาที่จะเปลี่ยนโลกวันนี้จะพูดถึง2เรื่องคุณผู้ชมคือเรื่องของธรรมชาติแล้วก็มนุษย์นะครับเขาบอกว่าธรรมชาตินั้นมีแต่ความงดงามแต่บางครั้งน่าเสียดายนะครับที่คนกลุ่มน้อยทำให้ธรรมชาติที่งดงามของเรานั้นดูสวยงามน้อยลงทุกปีทุกปีจนมีบางคนมีคำคมที่บอกว่าสถานที่ที่สวยงามที่สุดคือสถานที่ที่มีมนุษย์น้อยที่สุดเรื่องทะเลเรื่องภูเขาเรื่องสมบัติทางธรรมชาติทั้งหลายคงจะต้องใช้การศึกษานะครับในการมาสอนให้กับลูกหลานของเรามีความรับผิดชอบไปที่ไหนต้องมีความรับผิดชอบต้องทำให้ที่ที่นั้นสะอาดและอีกหนึ่งสิ่งครับหากเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้บริษัทใหญ่ๆก็ต้องมีนโยบายในการนำเอาขยะเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแบบนี้ครับในปัจจุบันมีคนมีตังแต่ทำตัวต่ำไปเที่ยวแล้วก็โยนขยะลงมหาสมุทรเยอะมากฟังแล้วจะเป็นลมนะครับทุกๆปีจะมีขยะพลาสติกที่มนุษย์เราโยนลงน้ำมากกว่า 4,000 ล้านกิโลกรัมบริษัทผลิตอุปกรณ์กีฬาเห็นแล้วทำใจไม่ได้ก็เลยสร้างรองเท้าจากขยะในทะเลซะเลยคู่นี้นี่ 95% ทำมาจากขยะนะครับเพื่อเอาใจคนกีฬาบ้าแฟชั่นที่รักโลกล่าสุดครับ2ทีมฟุตบอลที่ดังที่สุดในโลกอย่างเสือใต้แรงแดงบาเยิร์นมิวนิกแชมป์จากเยอรมันและก็ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมเบอร์หนึ่งของยุโรปตอนนี้ก็ได้เปิดตัวชุดแข่งใหม่ซึ่งทำมาจากขยะในมหาสมุทรนี่ครับชุดนี้ทำมาจากเศษขวดพลาสติกตาข่ายแหอวนดักปลาที่ถูกนำมารีไซเคิลให้กลายเป็นเส้นใยนะครับนำมาสร้างสรรค์เป็นเสื้อฟุตบอลเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเราเล่นเพื่อแฟนบอลเราเล่นกีฬาเพื่อธรรมชาติเราจัดไปเพื่อมหาสมุทรประเทศไทยของเรานั้นนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกประเทศต้นๆเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นหากเรายังคงอยากรักษาให้ประเทศไทยขึ้นชื่อว่า Amazing Thailand แล้วก็มีรายได้จากชาวต่างชาติมากๆแบบนี้เราทุกคนต้องจับมือกันต้องรวมใจกันมีความรับผิดชอบต่อสังคมไปที่ไหนสวยขยงขยะอย่าไปทิ้งมั่วนะครับเพราะถ้าเกิดเราดูแลประเทศเรายิ่งดีประเทศเราก็ยิ่งเจริญและก็เป็นที่อิจฉาของคนทั้งโลกและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับผมแชมป์พิรพลเอื้ออริยกูลสวัสดีครับ